คฮะสวัสดีฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่ด่านฮิสตรีครับผมด่านถนนร้อนก็หลังจากที่ผมกล่าวว่าจะทำไฟล์สตาร์เตอร์นั่นแหละแต่ว่าขอพักก่อนนะขอพักก่อนขอพักจากเรื่องสเตลมาเป็นการยิงคนซะหน่อยนะก็เหมือนเดิมฮะถ้าเกิดเป็นด่านผมจะเล่นเอลวิสเนี่ยไอ้แมทคนทรยศเราก็แค่ไปตามจับมันเฉยๆที่จริงเราจะฆ่ามันนั่นแหละแต่ว่ามันมีข้อมูลของลูกชายจิโร่ช่วงข้างหน้าเนี้ยใจหน่อยเพราะว่ามันจะมีพวกตำรวจยิงแม่นๆอ่ะไอ้พวกตำรวจธรรมดายิงแม่นอย่างเดียวไม่พอยิงแรงด้วยโอเคไปฮะถ้าไปก็ต้องรีบไปเลยบีฮอปมานะน่าจะช่วยได้สำหรับคนที่เล่นสายโลกอะเล่นเปิร์กโลกอะระหว่างนี้รอเอไปด้วยครับผมไม่งั้นเดี๋ยวไปด่าคนเดียวชิบหายเลยนะด้วยความที่ไอ้เปิร์กของไรเฟิลเนี่ยมันแบบยิงแล้วกระจายดาเมจไงตัวประกันก็เลยโดนไปด้วยโอเครอ AI ก่อนฮะไรเฟิลยิงทะลุอยู่แล้วผมเนี่ยไม้อย่างนี้ก็ทะลุถ้าเกิดเป็นกำแพงบางๆอะได้อยู่โอเคไปฮะเอ้ยโคเกอร์เดี๋ยวพักก่อนอย่าต้องรวมเป็นพวกกันแล้วกันโอเคไปต่อเอาสักคนนึงก่อนแล้วกันบูโรเซอร์เนี่ยโอเคบีฮอปช่วยได้ฮะยิงตัวประกันทำไมมือลั่นโอเคหาน้ำมันมาลมควันไอ้แมทไหนนะเนี่ยเจอละถ้าเกิดใครที่สายลวกต้องบีฮอปบ่อยๆครับผมบีฮอปคืออะไรก็คือไอ้การโดดหย่องๆอะไรที่ผมชอบทำเอากระสุนทางในยิงมันเปลืองโอเคเก็บอีกถังรอเลยแล้วกันทีนี้ต้องใช้กระสุนเยอะๆแล้วล่ะเอ้ยต้องใช้ระเบิดใช้หมดฮะเพราะของมันชอบอยู่แถวนี้ต้องเอาให้คุ้มบูโดเซอร์ยิงไม่โดนมันยิงทะลุกำแพงได้แค่บางๆครับผมยิงแบบหนาๆไม่ทะลุหรอกผมก็จำไม่ได้แล้วว่าไอ้เซตเนี่ยผมอัพอะไรมาบ้างรู้แต่ว่ามันเป็นซาไนอ่ะไม่เน้นยิงเยอะฮะแต่เน้นยิงแรงก็บอดยิงก่อนดูดูติดนิสัยชอบรีโหลดยิงเสร็จชอบรีโหลดโอ้ไม่ต้องเล็งแล้วโอเคโอเ
เครรอฮะเออหาถังที่3รอไปเลยแล้วกันตำรวจมาเป็นพวกฮิปปี้สวาดเนี่ยอึดโอเคเจอละอีกถังหนึ่งแต่ก็ยังใส่ไม่ได้อยู่ดีก่อนอ่ะขอแค่ได้ยิงแกมาเราไม่เน้นยิงฮะเราเน้นหลบกับทำดาเมจเฉยๆปืนไอ้จำชื่อปืนไม่ได้มันเป็นปืนบาเลตแหละฮะแต่ว่าจำชื่อปืนไม่ได้คาราทอสเหรอหรืออะไรไม่รู้นะจำไม่ได้เหมือนกันแรงดีฮะ 3,000 ดาเมจคือมันเวอร์อ่ะมันยิงไอ้ตัวพวกนี้ยังไงมันก็ตายอ่ะมาจะมาสักกี่คนนะบูโดซงบูโดเซอร์ก็ทนได้ไม่เกิน3นัดหรอกฮะโอ้ยไปแล้วไปหวั่นแล้วอย่างมากกับบูโดเซอร์ก็ประมาณ2นัดครับผมยิงไม่ค่อยโดนหรอกถ้าเกิดเล็งอย่างเงี้ยหมายถึงผมนะโอเคเดี๋ยวขอรีโหลดกระสุนแป๊บมูโดไอ้แมทลุกแมทลุกไม่ลุกกูจะตายแล้วแมทคือมันจะนั่งก็ต่อเมื่อมีกาดหรือมีตำรวจเดินเข้าไปใกล้ครับผมแมทไปไปขอเก็บกระสุนก่อนมาลงไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยผมจำไม่ได้หรือว่ายังไม่ล้มไปอย่าหยุดโอ้ตายสิทำไมต้องลิงเราวะเนี่ยทำไมไม่โดนนะเอ้าอย่างวะทำไมไม่โดนทำไมยิงสไนเปอร์ไม่โดนวะทั้งที่มันก็เนี่ยมันควรจะโดนแบบวะพี่บ้าเฮ้ยโอเคยิงไว้ก่อนไปแมทมันควรจะยิงทะลุได้ไม่ใช่หรอโอ้ยให้พักหายใจหายคอบ้างเถอะนี่ก็ยิงจังเลยแมทมึงควรจะลุกแมทแมทลุก
วางและใช้คุ้มขอเติมสัก2รอบไปกว่าจะพามันไปได้เนี่ยถ้าเกิดพ้นจุดนี้ไปได้ก็สบายแล้วฮะนัดเดียวตาย3อ่ะโกเกอร์ไปเนี่ยคือพ้นจุดนี้ไปเราสบายแล้วไม่ยิงอ่ะไกลเกินไม่คุ้มรอประตูเปิดกว่าจะดันไอ้แมทมาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในด่านนี้แล้วมั้งพอพ้นตรงนี้ไปก็จะง่ายแล้วแมทมาขอกระสุนหน่อยมาแมท 2,000 years later มาแมทเส้นทางอยู่อีกไม่ไกลเราจะพานายไปส่งสวรรค์กันไปให้แจ็คเก็ตจะดูแลนายด้วยความรักยังไงเล่าโอเคมาเป็นพวกกับฉันซะไม่ว่าแกจะทำงานตำรวจมากี่ปีแกก็ต้องทรยศองค์กรมาเจอกับโจ๊กเกอร์ยังไงเล่าไปถ้าไม่ไปกูจะตายแล้วเนี่ยแมทไปใครซุ่มโอเคนอนอยู่นี่ก่อนนะแมททางนี้เดี๋ยวพวกพี่จะเคลียร์ทางให้โอเครอเฮลิคอปเตอร์มารับอย่างเดียวละมาจากใครหน้าไหนก็มาตอนเนี้ยใครที่รู้ตัวว่ายังอาละวาดไม่พอก็เข้ามาเลยthousand years later นี่ก็มาจังเลยให้คนเขาจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปมั่งเถอะโอเคได้ละจบด่านกันฮะไปแมทกลับไปอยู่ในมือของจิโร่นะเอ้ยพี่กลับไปอยู่ในมือของแจ็คเก็ตนะคือไอ้แจ็คเก็ตมันออกแนวโรคจิตโรคจิตหน่อยๆฮะมันชอบทรมานคนเล่นโอเคฮะก็จบไปแล้วฮะสำหรับด่านฮิสตรีด้วยผมด่านถนนร้อนก็ถือว่าเป็นการมาพักการสเตลสักอาจสักด่านหนึ่งนะหลังจากที่สเตลมาหลายด่านแบบลงถี่ยิบเลยก็โอเคถือว่าเป็นการพักผ่อนของผมก็แล้วกันนะมาคลายเครียดนั่นแหละสำหรับคลิปต่อไปก็คงเป็นไฟล์ซาร์เตอร์นั่นแหละสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีฮะ